ตรวจสอบความจริงเรื่องผลิตภัณฑ์ตราพอลิตินช่วยสลายเนื้องอกซีดและมะเร็งนี่คือข่าวปลอมอย่าแชร์ผลิตภัณฑ์ตราพอลิตินช่วยสลายเนื้องอกซีดและมะเร็งมาฟังรายละเอียดกันว่าทำไมข่าวนี้จึงเป็นข่าวปลอมตามที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พอลิตินอาช่วยสลายเนื้องอกซีดและมะเร็งทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จกรณีผลิตภัณฑ์ตราพอลิตินที่ระบุสรรพคุณในการจำหน่ายว่าช่วยยับยั้งเซลล์เนื้องอกกำจัดเซลล์มะเร็งมะเร็งลำไส้มะเร็งสมองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งทุกชนิดรวมถึงช่วยป้องกันเนื้องอกซีดสลายยุบฝ่อลงไม่ให้งอกใหม่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าพอลิตินเป็นชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราพอลิตินผลิตโดยบริษัทกรามิเนกไทยแลนด์จำกัดซึ่งได้มีผลิตภัณฑ์ตราพอลิตินที่ได้รับเลขอย.จำนวน21ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ในการยื่นขออนุญาตไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการสลายเนื้องอกซีดและมะเร็งตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดอีกทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัดบรรเทาหรือรักษาโรคและต้องมีการแสดงคำเตือนดังกล่าวบนฉลากซึ่งหากผู้ป่วยหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทานเพื่อหวังผลในการบำบัดบรรเทาหรือรักษาโรคจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์เสียโอกาสในการรักษาและอาจเสียชีวิตได้ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพหรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน1556และสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.thบทสรุปของเรื่องนี้คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราพอลิตินไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการสลายเนื้องอกซีดและมะเร็งตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดอีกทั้งไม่มีผลในการบำบัดบรรเทาหรือรักษาโรคและต้องมีการแสดงคำเตือนดังกล่าวบนฉลากหน่วยงานที่ตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขที่มา Anti Fake News Center Thailand